สวัสดีนะคะสวัสดียามเช้านะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาออกไปช้อปปิ้งนะคะเข้าเมืองบอสตันไปด้วยกันนะคะบ้านจอยอยู่นอกเมืองเนาะก็ไกลจากบอสตันจอยต้องนั่งรถไฟเนี่ยน่าจะประมาณ45นาทีนะคือนั่งจากรถไฟนอกเมืองเข้าไปสู่บอสตันนั่นเองแล้วก็เวลาไปเดินช้อปปิ้งใช่ไหมคะก็ใช้ต่อรถไฟต่อรถเมล์เอานะคะเพราะว่าการขับรถในเมืองบอสตันเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายแล้วช่วงนี้จอยเริ่มหัดขับรถแล้วแต่ว่ายังขับไม่แข็งนะคะไม่สามารถขับรถเข้าไปในบอสตันได้นะคะแล้วจอยคิดว่าสะดวกกว่าคือนั่งรถไฟไปเวลาไปไหนก็ต่อรถไฟเอาง่ายกว่าเพราะว่าในบอสตันค่อนข้างหาที่จอดรถยากนะโอเคแต่ก่อนไปเนี่ยอยากจะโชว์ให้ดูว่ากระเป๋าเนี่ยกระเป๋าจอยที่จอยพกไปซื้อของเนี่ยจอยเอาอะไรไปบ้างนะคะก็จะไม่พกอะไรเยอะแยะนะคะเพราะว่าจอยชอบสะพายเนาะชอบแบบว่าเวลาโอเคมาเปิดดูกันว่าในกระเป๋าจอยมีอะไรบ้างอันนี้คือจัดเซตเรียบร้อยแล้วนะว่าจะเอาอะไรไปบ้างนะฮะเปิดมานี่มีแว่นค่ะมีแว่นเผื่อบางทีแดดออกนะคะก็ต้องมีแว่นนะฮะนี่อ่ะมีแบบขนมปังยูโรนะคะอันนี้เพิ่งซื้อมานะคะก็เลยพกไปด้วยนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะเวลาเราเลือกของอ่ะใช้ความคิดใช้พลังงานเยอะอ่ะต้องมีการเติมพลังช่วงนี้นะคะก็เป็นเนาะที่อะไรอ่ะ hand sanitizer นะคะเพราะว่าเราเลือกสินค้าจริงๆจอใส่ถุงมือด้วยนะแล้วก็มีลิปจอเป็นคนปากแตกเยอะมากๆเลยนะคะที่สำคัญก็ต้องมีเงินสดนะคะเงินสดแล้วก็มีบัตรเอาไว้ซื้อของนะคะเพราะว่าจริงๆการซื้อของในอเมริกาส่วนมากเขาก็จะใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตเนาะใช้บัตรเดบิตรูดของบางคนก็ใช้เงินสดนะคะแล้วก็มีเศษเหรียญบ้างแต่จริงๆส่วนมากอะทุกอย่างจะพยายามใช้บัตรเพราะว่าไม่อยากจะได้เหรียญกลับมานะเหรียญเยอะมากๆเลยนะคะแล้วมีช่องนี้ใช่ไหมช่องนี้พกลูกอมค่ะเวลาเราเลือกของอ่ะเหมือนขาดน้ำตาลนะคะพอขาดน้ำตาลแล้วอ่ะจะทำให้จอยปวดหัวนะคะจอยก็เลยต้องพกลูกอมด้วยนะคะก็มีลูกอมด้วยแล้วมีอันนี้ด้วยนะพอดีจอยแยกใส่ไว้ในกระเป๋าอีกใบนึงนี่ค่ะถุงมือจอยเอาไป2คู่ถ้าใครติดตามจอยอยู่แล้วอ่ะจะเห็นตลอดว่าเวลาจอยเลือกของอ่ะจอยใส่ถุงมือจอยใส่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วใส่ตั้งแต่เขาจะมีโควิดอีกนะคะที่ใส่ถุงมืออ่ะไม่ใช่รังเกียจเสื้อผ้านะไม่แขวนนะคะไม่แขวนที่อยู่ในร้านอ่ะดำมากๆคือแบบจับนิดเดียวนี่คือดำเลยนะคะเดี๋ยวตอนพาไปเลือกเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูความดำของไม้แขวนว่าดำขนาดไหนเพราะอะไรจอยถึงต้องใส่ถุงมือเพราะว่าเขาไม่มีห้องน้ำให้ค่ะส่วนมากเขาไม่ค่อยมีห้องน้ำก็ไม่รู้จะไปล้างมือที่ไหนนะคะก็สะดวกสะอาดที่สุดคือใส่ถุงมือนั่นเองโอเคอันนี้แหละคือของที่จอยมีในกระเป๋านะอันนี้คือมื้อเช้าของจอยค่ะไข่ลูกนึงอะโวคาโดครึ่งลูกนะคะปกติช่วงนี้มื้อเช้าอ่ะจอยจะแบบว่าไม่กินข้าวเรียกไม่กินข้าวเช้าแต่ว่าจะเป็นกาแฟ1แก้วนะคะจอยติดกาแฟแต่ว่ากาแฟเนี่ยก็จะใส่แบบเป็นนมอัลมอนด์หรือจะเป็นซอยมิลค์นะคะพยายามเลี่ยงไม่ใส่นมปกติเนาะแล้วก็บางทีก็ใส่แบบว่าที่เป็นเซรัปอะค่ะแต่ว่าเซรัปเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นคีโตเป็นเรียกว่าอะไรลิกีโตเนาะเป็นแบบว่าไม่อ้วนนะคะเพราะว่าอยากจะบอกว่าด้วยอายุเยอะขึ้นอ่ะเราก็ต้องเลือกกินหน่อยเพราะว่าอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้กินอะไรก็อ้วนง่ายไม่กินยังอ้วนเลยค่ะเพราะว่าด้วยเราอายุเยอะขึ้นนะโอเคอันนี้คือข้าวเช้าต้องรีบกินเพราะเดี๋ยวจะออกจากบ้านแล้วนะเห็นจอยกินอันนี้นะจอยจะกินอีกทีอ่ะประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายสองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปเลือกสาขาใหญ่ก่อนภาษาสาขาใหญ่ก่อนแล้วจะไปต่ออีกสาขานึงอ่ะเขาก็จะมีร้านอาหารที่เป็นฟู้ดคอร์ทนะคะที่อยู่ใกล้ๆกันส่วนมากจอยก็ชอบแวะไปที่นั่นเพราะว่ามีชานม
วันนี้เราต้องแบบว่าไม่เอาไม่ดื่มกาแฟยามเช้าไงคะเพราะว่าเก็บไว้เพราะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อชานมปกติแล้วจะกินชานมนะแค่สัปดาห์ละ1แก้วเท่านั้นพยายามจะไม่ดื่มเยอะมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าชานมเนี่ยมันอ้วนแต่ว่าชอบมากเลยชานมโอเคเดี๋ยวยังไงจอยขอรีบกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปกันตอนนี้จอยก็มาอยู่ในสถานีแล้วนะคะนี่ก็รถไฟจะมาตอน9โมง8นาทีนะคะต้องไปตั้งแต่เช้าตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ในรถไฟแล้วนะคะก็บอกที่นั่งก็จะเป็นประมาณนี้นะจอยชอบนั่งริมหน้าต่างเราชอบนั่งฝั่งนี้ค่ะเพราะว่าชอบนั่งดูวิวนั่นเองอันนี้เป็นแผนผังรถไฟนะคะที่เดินทางในบอสตันดูง่ายมากมีไม่กี่สีมีสีเขียวสีแดงสีส้มสีน้ำเงินนะคะตอนนี้จอยอยู่สถานีนี้ค่ะ North Station นะคะ North Station เนี่ยก็ติดกับเป็นจุดเชื่อมระหว่างสายส้มกับสายเขียววันนี้จอยจะต้องเดินทางสายส้มนะคะเพื่อไปร้านที่จอยกำลังจะไปนี่ค่ะลากยาวมาเรื่อยๆเลยมาจนถึงนี่สถานีนี้ค่ะ Ruggles นะคะก็เป็นสถานีที่จอยจะเปลี่ยนไปนั่งรถเมย์ต่อเพื่อที่จะไปร้าน Goodwill ภายในสถานีก็เป็นแบบนี้ช่วงนี้นะค่าน้ำมันขึ้นนะคะบวกด้วยคนเดินทางน้อยนะคะเขาก็ปรับเปลี่ยนเวลานะดูสิปกติอ่ะจะมาทุกแบบ3นาที5นาทีตอนนี้มาทุก12นาที15นาทีนะคะก็คือต้องรอนะคะอันนี้คือสถานีรถบัสนะคะจอยกำลังรอรถมาโอเคมาถึงแล้วนะคะอันนี้คือสาขาใหญ่ในบอสตันนะไปข้างในกันค่ะโอเคอยู่ด้านในแล้วนะคะนี่เยอะมากๆโอเคมาเลือกอันนี้จะเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะไม่รู้จักอ่ะอันนี้ Forever 21 นะคะของใหม่แต่ไม่เอาค่ะเพราะว่าขายไม่ได้ราคานะคะอันนี้เป็นแค่โอเนวีเองแต่ไซส์ใหญ่อยากจะบอกว่าเจอของใหม่พร้อมป้ายเยอะเลยนะคะเอาแบบว่าดูเร็วๆเดี๋ยวจะต้องไปต่ออันนี้ Dress Forum นะคะ Los Angeles อันนี้เป็นแบรนด์บูติกแบรนด์นะคะราคาส่งก็ค่อนข้างแพงเลยแหละเนาะอันนี้เป็นแค่เสื้อค่ะแต่จอยคงไม่ได้เอานะเพราะว่าไม่ได้ขายสไตล์นี้แล้ว
็นบูติกแบรนด์นะคะโอเคกินอิ่มแล้วตอนนี้จะพาเดินไปร้านกู๊ดวิวร้านที่สองนะอยู่ข้างหน้านู่นเลยรองเท้าค่ะสตีฟ8เหรียญของใหม่ค่ะไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไหมของใหม่แต่ว่ากาวเขาค่อนข้างเลอะเนาะ8เหรียญเองของใหม่เดี๋ยวจะลองนะใส่ได้จะเอาเองค่ะคู่นี้อ่ะวางไว้นี่ก่อนแล้วก็เจออันนี้ค่ะกางเกงลิลลี่พูลิเซอร์แต่สีมันอาจจะเก่าไปแต่จอยว่าจอยน่าจะขายได้นะจะเอาโอเคมีอะไรอีกโซนนี้เป็นโซนกระโปรงเนาะแต่กระโปรงจอยพยายามไม่ขายอะมันขายไม่ค่อยดีนะคะโอเคอันนี้เจครูเนาะโอเคอันนี้บริจาคเยอะมากเลยแต่ก่อนเป็นบูติกแบรนด์นะคะแต่ว่าล้มละลายไปแล้วนะเจ๊งนะคะ H&M ไม่เอานะคะอันนี้พามาโอเนวีปกติโอ้ยเหมือนจอยมีแบบนี้เลยยูนิคอร์นเสื้อเชิ้ตดีอันนี้คือแบรนด์ของ Anthropology นะคะเนี่ยมีแค่เล็กๆแค่นี้แต่นี่จะไม่เอาเนาะเพราะว่าเป็นแบบแค่ผ้าลูกไม้เสื้อผ้าลูกไม้ยืดๆนะคะอันนี้คือของที่ซื้อวันนี้นะคะกำลังรอกลับบ้านรอเรียกนะคะขึ้นรถไฟกลับแล้วค่ะสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดียามเช้านี่หน้าตาเพิ่งตื่นมาเพิ่งตื่นไม่นานก็จะสดประมาณนี้นะก็เมื่อวานไปช้อปปิ้งใช่ไหมคะกว่าเราจะได้กลับมาบ้าน2:30คือกลับมาประมาณเกือบ1:00แวะไปบ้านพ่อแม่สามีกว่าจะได้กลับมาบ้านนะคะก็ยังไม่มีเวลาที่จะรีวิวนะเช้ามากาแฟหนึ่งแก้วบอกแล้วติดกาแฟแต่ว่าคราวนี้ผสมซอยมิลจะโชว์ให้ดูตอนที่ไปอยู่ในร้านอ่ะจอยลืมโชว์ว่าถุงมือดำขนาดไหนนี่เก็บมาเป็นหลักฐานนะเพราะเดี๋ยวจะต้องทิ้งนะถุงมือจอยใช้ครั้งหนึ่งทิ้งเลยแต่ว่าการเลือกเสื้อผ้าบางทีขาดเลือกไม่รู้ยังไงเลือกขาดนี่ค่ะนะใส่โชว์เลยว่าดำมากถึงบอกว่าสมควรอุ้ยกลับด้านไปนี่หรือเปล่าไหนด้านไหนด้านนี้แหละคือสมควรที่จะต้องมีถุงมือนะคะเวลาไปช้อปปิ้งจอยแนะนำนะว่าไม่แขวนเขาดำจริงจังเนี่ยดำประมาณเนี้ยค่ะดำไหมแล้วคือ Good View น่ะเขาไม่มีห้องน้ำนะคะคือที่ที่จอยไปคือเขาไม่มีห้องน้ำเราไม่สามารถล้างมือได้เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองวิธียังไงคือใส่ถุงมือค่ะดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เจลล้างมือฆ่าเชื้อไปในตัวเนี่ยค่ะก็สองข้างก็ดำนี่แหละเหตุผลทำไมถึงใส่ถุงมือนะคะเมื่อก่อนจะขอโม้หน่อยแต่ก่อนตอนแรกๆเลยที่จอยเคยทำคลิปลงไปเมื่อประมาณสักแบบว่า2ปีที่แล้วมั้งเคยมีคนว่าแบบประมาณว่าดัดจริตใส่ถุงมือเลือกเสื้อผ้าว่าแบบว่ารังเกียจสินค้าหรอถึงใส่ถุงมือเนาะจอยก็เคยบอกเขาไปแล้วแหละว่าจอยไม่ได้รังเกียจนะคะถ้าจอยรังเกียจเสื้อผ้ามือสองอ่ะจอยก็คงไม่ขายนะเพราะว่าบางตัวจอยก็ซื้อใส่เองด้วยที่จำเป็นจะต้องใส่ก็คือเหตุผลนี้ว่ามันดำนะโอเค
เสร็จแล้วอยากจะบอกว่าทุกครั้งเนี่ยลื้อในกระเป๋าก่อนขาไปกระเป๋าดีขากลับมากระเป๋าเละเทะมากเลยนะก็คือมีอะไรก็ยัดอยากจะบอกว่าเมื่อวานนี้จอยแวะไปมา3ร้านใช่ไหมอยากจะเล่าให้ฟังว่าจอยไปเนี่ยแต่ละครั้งอ่ะจอยใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะเพราะว่าบ้านจอยอยู่นอกเมืองอย่างที่บอกพอบ้านจอยอยู่นอกเมืองเนี่ยเวลาที่จอยจะเข้าไปอ่ะจอยก็ต้องเสียค่ารถไฟต่างหากถ้าคนที่อยู่ในบอสตันเนี่ยเขาสามารถซื้อตั๋วอ้าวตั๋วอีกอันคนที่อยู่ในบอสตันเนี่ยเขาสามารถซื้อตั๋วรถไฟเนี่ยเขามีขายแบบรายวันแบบรายสัปดาห์นะคะถ้าแบบรายวันเหมือนที่จอยซื้ออย่างเงี้ยก็คือ12.75 เซนต์ตีเป็นเงินไทยประมาณ400 บาทแต่ถ้าเขาซื้อเป็นแบบว่ารายสัปดาห์เดี๋ยวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 2,200 หรือ 2,500 ประมาณนี้จอยไม่แน่ใจนะแต่ไม่เกิน 2,500 ต่อสัปดาห์นะคะค่าตั๋วรถไฟนะรายวันจอยต้องเสีย400นะโอเคอันนี้คือตั๋วนะ400นะที่จอยเสียรถไฟที่จอยเข้าไปนะคะคือจากสถานีบ้านจอยเข้าไปนอร์สเตชันคือในบอสตันใจกลางนะคะแล้วก็นั่งกลับมาเที่ยวนึงเนี่ย9.75 เซนต์เที่ยวนึงเนี่ยตีประมาณ300ไปกลับ600บาทนะคะเท่ากับการเดินทางของจอยครั้งนึงก็ประมาณ 1,000 บาทนะคะทุกครั้ง 1,000 บาทที่จอยต้องเสียเดินทางเข้าไปบอสตันนะคืออยากจะแชร์ให้รู้อะว่าเนาะเราคนที่อยู่นอกเมืองแล้วแบบทำงานขายของต้องเข้าไปหาของเนี่ยมันจะต้องเสียตังค์นะไม่ใช่มันไม่เสียนะเสร็จแล้วเมื่อวานจอยแวะไป3ร้านนะร้านแรกนะคะหมดไปซื้อไปกี่ตัว2 4 6 8ได้8ตัวหมดไป45.92 เซนต์หมดไปเนี่ยค่ะคูณ30บาทนะคูณ30บาทก็1,200-1,300 ประมาณ 1,300-1,400ประมาณนี้นะคะมาร้านที่2 2 4 6 8 10 12ร้านนี้ได้12ตัว12ชิ้นนะคะหมดไป62.88ก็ประมาณ6.38-19ประมาณ 1,900 หมดไป 1,900 อีกร้านสุดท้ายน้อยมากๆเลยอ่ะหมดไป4ตัวหมดไป21.71ค่ะก็ประมาณ630เท่ากับว่าจอยได้สินค้าแค่23ตัวเองนะคะข่าวนี้น้อยมากคือเนี่ยกระเป๋าเนี่ยยังไม่เต็มเลยแล้วปกติจอยจะมีกระเป๋าใบน้อยไปด้วยเผื่อแบบคราวไหนได้ของเยอะนะคะก็จะได้มีกระเป๋าใส่เพิ่มนั่นเองนะคะเพราะว่าจอยก็ไม่ได้ได้ของเยอะเหมือนแต่ก่อนอย่างที่บอกว่าเลือกเยอะคิดเยอะในการสรรหาสินค้าพยายามสรรหาสินค้าที่แบบมันช่วงขายจริงๆอะไรที่แบบไม่ใช่ช่วงก็พยายามเลี่ยงให้น้อยที่สุดนะคะก็เลยได้สินค้าน้อยลงนั่นเองเดี๋ยวนี้นะคะแต่ก็นะเอาตามที่เราคิดว่าเราซื้อกลับมาแล้วขายได้ดีกว่าไม่อยากซื้อมาเยอะๆแล้วแบบมาเสียเวลาทำงานเยอะๆแล้วก็แบบขายไม่ได้อะไรเงี้ยไม่อยากทำเหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้การค้าขายมันก็ไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะก็เงียบลงอะไรลงเพราะว่าประเทศก็ยังไม่เปิดนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ยังไม่เปิดคนก็เลยแบบยังไม่ได้ท่องเที่ยวกันคนก็ยังไม่ได้กลับไปทำงานกันนั่นเองนะคะก็ยังไงใครออกไปหาซื้อของนะคะก็คิดเยอะๆคิดดีๆตามเทรนด์เยอะๆนะคะส่วนรีวิวติดตามคลิปหน้าค่ะติดตามคลิปหน้านะคะเพราะเดี๋ยวยังไงสินค้าเดี๋ยวจอต้องขอเช็คก่อนโพสต์ลงขายอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอามารีวิวให้ดูยังไงก็ติดตามชมคลิปหน้านะคะวันนี้จอยไปก่อนค่ะบ๊ายบายลาไปด้วยกาแฟนะคะ